บาหวานของคนโบราณกับเบาหวานของคนยุคปัจจุบันคนโบราณก็จะรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานก็ต่อเมื่อมีมดขึ้นปัสสาวะของตนแล้วจึงเป็นที่มาของชื่อโรคเบาหวานหรือปัสสาวะหวานนั่นเองสาเหตุที่คนโบราณรู้ว่าเป็นเบาหวานช้าเพราะไม่มีเครื่องมือตรวจเหมือนสมัยปัจจุบันคนสมัยใหม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานจากการตรวจเลือดในความเป็นจริงจะเรียกว่าเบาหวานก็คงจะไม่ตรงโรคเท่าไหร่นักเพราะปัสสาวะยังไม่ทันหวานเลยจะเรียกว่าเบาหวานได้อย่างไรและหากดูสภาวะโรคเบาหวานตามแบบโบราณตามแบบการแพทย์แผนปัจจุบันหากเป็นเบาหวานจริงนั่นคือเบาหวานขั้นร้ายแรงของแผนปัจจุบันและอาการเบาหวานของคนยุคปัจจุบันนั้นคนโบราณยังไม่เรียกว่าเบาหวานเสียด้วยซ้ำเพราะอาการเบาหวานหรือปัสสาวะหวานยังไม่แสดงแต่อาการจะไปเข้าข่ายโรคอื่นของคนโบราณมากกว่าสำหรับเบาหวานในปัจจุบันนั้นเราสามารถตรวจวัดน้ำตาลในเลือดของเราเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเกินระดับที่กำหนดไว้หรือไม่หากเกินกำหนดนั่นหมายถึงสภาวะเบาหวานเริ่มปรากฏให้เห็นแต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่ทราบคือน้ำตาลในเลือดที่สูงที่เกิดขึ้นได้จากหลายกรณีเช่นภาวะดื้ออินซูลินความผิดปกติของฮอร์โมนความผิดปกติของตับและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นยารักษาเบาหวานในคัมภีร์โบราณไม่ควรนำมารักษาเบาหวานในยุคปัจจุบันจนกว่าจะทราบว่าเบาหวานของแต่ละท่านเกิดจากอะไรการนำสมุนไพรรักษาเบาหวานมากินเองโดยพลการไม่เป็นผลดีต่อร่างกายหากกินผิดไม่ใช่แค่ไม่หายแต่อันตรายถึงชีวิต